นี้ยิ่งมึนเข้าไปใหญ่นะเป็นยังไงบ้างคะทำไมมันถึงผันผวนขนาดนี้ขึ้นเร็วลงเร็วมากค่ะสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยลงไปเกือบร้อยเหรียญเกือบพันบาทเลยนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้เองดีดตัวขึ้นมาก็เร็วเหมือนกันแล้วก็ลงไปใหม่อีกรอบนึงลงไปโลประมาณ 1,337 ค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยขึ้นไปสูงสุดเกือบ 1,400 เหรียญ399เลยเมื่อวานนี้แล้วก็ลงมาใหม่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 1,370 กว่าซึ่งการเหวี่ยงตัวช่วงเนี่ยถือว่าค่อนข้างเร็วมากอาจจะเป็นเพราะว่าตลาดล่วงหน้าของทางสหรัฐเองมีปริมาณไม่มากนะคะทำให้พอตลาดเบาบางการที่กดซื้อกดขายก็เลยจะทำให้ราคาเหวี่ยงด้วยแล้วก็ประกอบกับในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นวันปิดสถานะออปชันด้วยเหมือนกันพอเวลาที่เป็นวันที่ปิดสถานะออปชันต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้มีการซื้อปริมาณมากเพื่อเข้ามา cover position ก็เลยทำให้ตัวราคาเหวี่ยงค่อนข้างเร็วแต่จากนี้ค่ะวันนี้เองจะมีข่าวใหญ่คืนนี้เนี่ยต้องระวังเรื่องการเหวี่ยงตัวอีกรอบเหมือนกันค่ะเพราะว่าคืนนี้ก็จะมีการแถลงถ้อยแถลงของประธานเฟดเองนะคะช่วงประมาณ 20:00 นแล้วก็ช่วงประมาณ 01:00 นก็จะมี FOMC meeting minute อีกรอบนึงเป็นเวลาซื้อขายเลยนะคะใช่ค่ะก็คือถือว่าเป็นข่าวที่ใหญ่ที่สุดในสัปดาห์นี้เลยนะคะเพราะว่าอย่างจะเห็นได้ว่าสัปดาห์นี้มันจะมีข่าวตัวอื่นอีกไม่ว่าวันพฤหัสจะเป็นตัวเลขของการว่างงานแต่ว่าไฮไลท์ของสัปดาห์นี้จริงๆก็คือวันนี้เนี่ยแหละค่ะก็คือช่วงประมาณ 20:00 นจนถึง 01:00 นถ้าเป็นนักลงทุนทองคำนี่นอนไม่ได้นะคืนนี้ไม่ได้ดูบอลนะแต่ว่าต้องรอดู FOMC ว่าคุณชายด้วยนะคะทีนี้ก็ต้องมาถามถึงความสำคัญของ FOMC meeting minutes นะคะหรือว่าแถลงการหรือว่ารายงานที่เขาจะมีการออกมาเนี่ยแต่ละครั้งมันมีความสำคัญยังไงแล้วมันมีความชัดเจนยังไงกันบ้างคะค่ะแต่ละรอบเนี่ยค่ะคือที่ผ่านมาเราจะได้ยินตัว QE กันมาก่อนเลยใช่ไหม QE ก็คือการอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาซึ่งทุกครั้งที่มีการประกาศ QE ออกมาเนี่ยค่ะจะส่งผลกับตัวราคาทองคำชัดเจนทีเดียวนะคะแล้วก็ล่าสุดเองนะคะจะเห็นได้ว่าการประชุมในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็คือว่าในช่วงประมาณวันที่10เมษาเองนะคะก็คือประธานเฟดเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องของตัวนโยบาย QE นะคะซึ่งก็จะมีประธานเฟดก็จะมีหลายสาขาเหมือนกันนะคะซึ่งก็คือว่าแต่ละที่ก็จะมีความคิดเห็นที่ต่างกันบางที่ก็บอกว่าอยากจะให้หยุดนะคะบางที่ก็บอกว่าอยากจะให้ต่อซึ่งอันนี้ก็คือเป็นช่วงเราไล่ซีเควนซ์ไทมิ่งมานะคะระยะเวลาก็แสดงว่าเสียงก็เริ่มแตกตั้งแต่กลางเดือนเมษาแล้วใช่ค่ะว่าเอาจะเอายังไงดีจะต่อหรือว่าจะหยุดดีนะคะซึ่งแล้วพอประชุมครั้งสุดท้ายเองเนี่ยค่ะช่วงวันที่30เมษาจนถึง1พฤษภาเนี่ยค่ะก็คือว่าก็ยังสรุปกันออกมาว่าFOMC เนี่ยค่ะก็คือทางธนาคารกลางสหรัฐพร้อมที่จะปรับขึ้นนะคะหรือปรับลงนะคะในเรื่องของอัตราการเข้าซื้อพันธบัตรคำนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่พูดว่าพร้อมจะขึ้นหรือว่าพร้อมจะปรับลงแต่ว่าไม่หยุดมากขึ้นแสดงว่าไม่หยุดแน่นอนอยู่แล้วยังคือเป็นไปได้ว่ายังจะไม่หยุดเพราะว่าแต่อาจจะลดไงใช่ค่ะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะลดด้วยแล้วพอลองมาเทียบดูตัวเลขนะคะเป็นเรื่องของตลาดแรงงานเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยสิ่งที่สอดคล้องกันก็คือในเรื่องของ QE เนี่ยก็จะส่งผลกับตลาดแรงงานด้วยเราก็มีทำกราฟอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นตารางของตลาดแรงงานออกมาว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวเลขตลาดแรงงานเป็นยังไงบ้างก็เห็นได้ว่าจากตารางเนี่ยค่ะปี52ก็คือตอนที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยมันอยู่ช่วงประมาณปี51ตอนแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสช่วงนั้นนะคะแล้วก็ประมาณช่วงปลายปี51เขาก็ฉีด QE ออกมา QE ครั้งที่1พอมี QE ครั้งที่1เนี่ยค่ะตอนนั้นเองก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขตลาดแรงงานเนี่ยก็คือตอนนั้นขึ้นไปสูงแย่ที่สุดในช่วงประมาณปี52ก็คือ10กว่าเปอร์เซ็นต์และหลังจากนั้นเองก็ลดลงมาเรื่อยๆนะคะก็คือว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์ลงมา9ลงมา8และล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 7.5 แต่ว่าตอนนี้เป้าหมายของเขาก็คืออยู่ที่ 6.5 ค่ะแล้วพอเรามาดูเนี่ยค่ะก็คือว่าตั้งแต่เริ่มต้นทำตัว QE 3เนี่ยนะคะก็คือตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการผู้ขอรับตลาดแรงงานที่มีคนมาทำงานเพิ่มขึ้นนะคะก็คือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 50% พอมี QE 3ทางเฟดก็เห็นแล้วว่าพอฉีดอัดฉีด QE รอบนี้นะมันดีนะตัวเลขมันดีขึ้นถึง 50% ได้แล้วพอไปดูในช่วงย้อนหลัง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าจะเห็นได้ว่าตัวเลขตลาดแรงงานเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 200,000 กว่าตำแหน่งก็แปลว่าคนว่างงานน้อยลงใช่ค่ะแต่ว่าถ้าไปดู6เดือนก่อนหน้าเนี่ยมีเพิ่มขึ้นแค่ประมาณ100,000เดียวก็จะเห็นได้ว่ายิ่งทํา QE เท่าไหร่ก็ยิ่งดีขึ้นนะคะมันก็เลยเหมือนเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์หรือว่ายังตกลงกันไม่ได้ว่ารอบนี้เนี่ยดีแล้วหรือยังหรือว่ายังควรจะต้องอัดฉีดเพิ่มต่อแต่ก็มีประธานเฟดบางสาขาคะอย่างสาขาซานฟรานเองก็บอกว่าควรจะหยุดแล้วแหละกลางปีเนี้ยมิถุนาควรจะหยุดได้แล้วเพราะว่ายิ่งอัดฉีดเงินเข้าไปมากๆเดี๋ยวก็จะเกิดปัญหาเงินเฟ้อแต่ก็ตอนนี้เองนักวิเคราะห์หลายๆที่ก็ออกมาคุยกันนะคะว่า
เงินเฟ้อตอนนี้สหรัฐยังจะไม่มีแต่มองว่าตัว QE เนี่ยอาจจะมีการหยุดหรือการลดน่าจะเป็นช่วงประมาณปลายปีมากกว่าช่วงประมาณปลาย Q3 ต้น Q4 เพราะว่ามองว่านะตอนนี้ยิ่งอัดฉีดเข้าไปก็ยังช่วยตลาดของสหรัฐก็คือในตลาดแรงงานก็ยังทำให้ตัวเลขดีขึ้นเพราะว่าเป้าหมายก็ค่อนข้างจะยังอีกต้องอีก 1% มันก็ไม่ได้ลดทีเดียวที่ผ่านๆมาจะเนี่ยถ้าดูจากกราฟที่คุณหมอให้มา 7.8 7.9 7.7 ทีละจุดที่ระดับ1ก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นเทรนด์เนี่ยค่ะกราฟแท่งเขาก็จะค่อยๆปรับลดลงมาลดลงมาก็คือเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นค่ะแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าQE เนี่ยเขายังอัดฉีดเพิ่มเติมต่อไปแน่นอนทองเนี่ยมักจะขึ้นเวลาที่มีข่าวเรื่องของการอัดฉีดเพิ่มเติมใช่มั้ยคะคือตอนนี้ค่ะการประชุมของเฟดทุกครั้งจะสำคัญกับเราแล้วเพราะว่าเราจะต้องมาดูว่าเขาจะเพิ่มขึ้นหรือเขาจะลดลงถ้าเขาเพิ่มขึ้นทองคำก็ปรับขึ้นแต่ถ้าเขาปรับลดลงทองคำนี่ก็ลงเราไม่ตีความหรอคะว่าปรับลดลงแสดงว่าเศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้นแล้วก็อาจจะใช่ไหมแต่เศรษฐกิจไม่ใช่ทองทำไมใช่ค่ะเศรษฐกิจดีขึ้นค่ะจะมีการโยกละก็คือก็ไปดอลลาร์ก็จะแข็งค่าขึ้นคนก็จะโยกย้ายจากตัวดอลลาร์เองจากทองคำเองไปลงในดอลลาร์ด้วยอันนี้ก็จริงๆมันก็เป็นสัญญาณตัวนึงที่จะเห็นได้ว่าอย่างพวกกองทุนเองก็ทยอยขายตั้งแต่ต้นปีนะคะเพราะเริ่มมองว่าปีนี้300ตันได้ใช่ไหม300กว่าแล้วค่ะตอนนี้ประมาณน่าจะ315อะไรอย่างนี้แล้วคือมองว่าทุกครั้งที่ดีตัวขึ้นมาขายตลอดเลยเหมือนกันนะคะช่วงนี้นักลงทุนก็เลยยังแนะนำให้ระมัดระวังก็โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนระยะสั้นคือไหนมีเฟดคุยกันนะคะคืนนั้นก็ต้องรอต้องเกาะติดแล้วค่ะเพราะว่าเราลองดูอย่างจันทร์อังคารที่ผ่านมายังไม่ได้มีผลการประชุมของเฟดเลยนะคะขึ้นลงประมาณ60จนถึง70เหรียญถือว่าเยอะมากก็เกือบประมาณ1,000บาทได้ภายในคืนเดียวนะคะคือการดิดตัวในช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างรุนแรงค่ะสู่กลยุทธ์ละกันกลยุทธ์ที่คุณบอลแนะนำยังไงกลยุทธ์ระยะสั้นอย่างตอนนี้นะคะตามกราฟที่ให้มานะคะก็จะมีตัวกลยุทธ์ระยะสั้นกับกลยุทธ์ระยะกลางนะคะถ้าเป็นกลยุทธ์ระยะสั้นในตอนนี้เองเนี่ยค่ะคือจะเห็นได้ว่ากราฟยังไงภาพทั้งเดี๋ยวทั้งสั้นทั้งยาวก็จะเห็นว่ายังเป็นขาลงอยู่นะคะโดยที่แนวรับในกลยุทธ์ระยะสั้นเนี่ยค่ะก็คือแนวรับจะอยู่ที่ 1,320 เหรียญก็คืออยู่ที่ระดับประมาณ 18,600 โลเดิมนะคะก็คือที่โลเดิมใช่ค่ะแล้วก็ส่วนด้านบนเนี่ยจะอยู่ที่จริงๆก่อน 1,440 ก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 1,400 ก่อนถ้าสามารถผ่านไปได้นะคะแนวต่อไปก็จะอยู่ 1,440 ซึ่งถ้าเป็นเงินบาทก็จะอยู่ระหว่างประมาณ 19,900 จนถึง 23,000 อันนี้คือกลยุทธ์ระยะสั้นนะคะคือโดยรวมในช่วงนี้อาจจะมีการดีดตัวขึ้นมาบ้างของราคาทองคำนะคะก็คือแต่ถ้าลงมาอย่างตอนนี้อยู่ประมาณสัก 1,370 เหรียญได้นะถ้าลงมายังไม่หลุด 1,365 ยังมีโอกาสดีดขึ้นมาทดสอบใกล้ๆ 1,400 อีกรอบนึงแต่ถ้าลงมาแล้วหลุด 1,365 ก็มีโอกาสลงมาทดสอบที่โลเดิมนะคะแต่ในรอบนี้ถ้าในช่วงประมาณเดือนนี้ค่ะราคาทองเนี่ยยังไม่หลุด 1,320 นะก็คือยังไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่เรามองว่าโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบใกล้ๆ 1,500 ยังมีอยู่ค่ะอย่างพอเรามาดูกราฟที่กลยุทธ์ระยะกลางระยะกลางนี่จะกว้างนิดนึงนะคะโดยที่แนวรับจะอยู่ที่ 1,250 ส่วนแนวต้านจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1,500 เหรียญนะคะก็คืออย่างกราฟนี้เองเนี่ยค่ะก็คือเรามองว่าถ้าหลุดถ้าทำโลใหม่ก็คือถ้าหลุด 1,320 ก็คือจุดต่ำสุดเดิมที่เราทำไว้ตอนช่วงประมาณสงกรานต์นะคะตอนช่วงนั้นเนี่ยคือโอกาสที่จะลงไปแถว 1,250 มีมากอยู่นะคะน่ากลัวอยู่ใช่ค่ะเพราะว่าคนตั้ง stop loss levelเยอะมากเลยเหมือนกันนะคะก็จะเหมือนรอบที่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ลงไปที่ประมาณ 1,320 อย่างรอบนี้ค่ะถ้าลงไปแค่หรือว่าวันก่อนเป็นแค่โลสุดและต่ำสุดแล้วค่อยๆดีดตัวขึ้นเนี่ยเราก็มองว่ามีโอกาสจะกลับขึ้นมา 1,400 ถ้าสามารถยืนเหนือ 1,400 ได้ 1,500 ก็มีโอกาสเห็นเหมือนกันในช่วงประมาณเดือนหน้าค่ะถือว่าผันผวนอยู่พอสมควรใช่ค่ะต้องติดตามในคืนวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรารายงานให้ฟังสรุปสั้นๆใครลงทุนในโกลฟิวเจอร์คืนนี้อย่านอนนะนอนไม่ได้นะคะเพราะว่ามีวาระสำคัญในการแถลงของเบนเนเก้จะว่าจะมาในทิศทางไหนส่วนในช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามรายงานสีสันมาเก๊าตอนที่2กันต่อค่ะเพราะว่าจะพาไปดูกิจกรรมกับครอบครัวที่เดอะเวเนเชียนนะคะนอกจากจะมีงานแคนเนเวลแล้วเนี่ยที่ได้นำเสนอมาให้ชมกันแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งให้ความรู้ความสนุกสนานจะเป็นอะไรกันก็ไปติดตามในช่วงหน้านะคะค่ะช่วงนี้ขอบคุณคุณบนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามBusiness Focus